ติดตามสถานการณ์ของโรคระบาดอย่างไวรัสมาบวกกันบ้างนะคะหลังมีการรายงานขณะนี้พบการระบาดใน3ประเทศแล้วและส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อรวมไปถึงตัวเลขผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะแต่ก็มีการประเมินว่าการระบาดไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์แต่น่าจะย้อนกลับไปในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่มีการรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสมาบวกที่ประเทศอีควาทอเรียกินีในทวีปแอฟริกากลางทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9คนล่าสุดมีการพบว่าเชื้อดังกล่าวได้กระจายเพิ่มเป็น3ประเทศก็เริ่มจากอีควาทอเรียกินีเป็นประเทศแรกก่อนจะลามไปยังแคเมรูนและกาบองโดยที่อีควาทอเรียกินีนั้นรายงานผู้เสียชีวิต9คนแต่มีผู้ต้องใส่เพิ่มขึ้นเป็น25คนส่วนแคเมรูนเนี่ยพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว2คนขณะที่กาบองยังไม่มีข้อมูลจำนวนผู้ต้องสัยติดเชื้อที่แน่ชัดนักซึ่งผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของไวรัสมาบวกไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ตามที่มีการรายงานแต่คาดว่าน่าจะพบการระบาดตั้งแต่มกราคมแล้วและนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาประสิทธิภาพของวัคซีนหลายชนิดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสมาบวกแม้ว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นน้อยมากส่วนทางศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทั้ง9คนในอีควาทอเรียกินีเนื่องจากว่าพวกเขาไปร่วมงานศพในพื้นที่แล้วไปจับศพทำให้สามารถติดเชื้อไวรัสมาบวกจนกระทั่งเกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเนื่องจากว่าไวรัสมาบวกมีความรุนแรงและทนทานมากกว่าไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อได้ทั้งที่ยังมีชีวิตแล้วตอนที่เป็นศพดังนั้นการทำศพก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการที่ไวรัสมาบวกจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเหมือนโควิด-19 ก็เป็นไปได้ยากเพราะคนที่ได้รับเชื้อจะมีอาการเจ็บป่วยอย่างหนักไม่สามารถเดินทางไปไหนได้แล้วอาการก็ค่อนข้างชัดเจนขณะที่นายแพทย์ทะเรศกฤษณัยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยได้มีการมอบหมายให้ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิทำการตรวจคัดกรองกลุ่มคนที่มาจากประเทศอีควาทอเรียกินีแล้วก็ประเทศข้างเคียงก่อนจะเข้าไทยขณะที่กลุ่มประเทศดังกล่าวก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองอยู่แล้วจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกขณะเดียวกันจากการตรวจสอบก็พบว่ามีชาวอีควาทอเรียกินีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยน้อยมากโดยช่วงปลายปี2565เนี่ยเข้ามาเพียง10คนเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้พบผู้ป่วยติดเชื้อใดๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ